ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอนอบน้อมแด่พระธรรมซึ่งเป็นคำสั่งสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติเพื่อละราคะละโทสะละโมหะด้วยเสียงกล่าวขอโอกาสพระเทลานุเถระอันพระอธิการนิรุตนิติสาโรอุบาจารย์ทุกๆรูปก็ขอเจริญธรรมไปยังญาติธรรมที่กำลังฟังอยู่หน้าที่วัดป่าจริยธรรมและที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านทุกๆท่านทุกๆคนเอามือลงเนาะ นั่งตามอิริยาบถที่สบายจะได้ฟังด้วยความผาสุกนะฟังด้วยความสบายกายสบายใจเป็นจังใดยายเมื่อยบ่มาปฏิบัติธรรมบ่เมื่อยเนาะอาตมาก็เพิ่งจัดงานเสร็จเมื่อคืนเนี้ยตอนเที่ยงคืนครึ่งพระอาจารย์ท่านก็โทรไปก็บอกว่าจะแวะไปหาอาจารย์ผมเลิกแล้วบอกอยู่รูปเดียวนะครับพระใหม่ก็สวดมนต์กันตอนประมาณเที่ยงคืนจบไปประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะก็มีญาติโยมมาปฏิบัติก็เวียนไปเวียนมาก็30-40ท่านนะก็ถือว่าได้เป็นกิจกรรมภายในวัดนะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ไปอยู่ที่วัดสีชมพูบ้านนาชุมแสงเนี่ยก็ยังไม่ได้จัดงานปฏิบัติธรรมให้เต็มรูปแบบสักทีนะก็ตั้งใจอยากจะจัดเหมือนกันนะแต่ไม่อยากจะจัดแบบทั่วไปอยากจะจัดแบบคอร์สเข้มไปเลยนะเพราะเห็นโยมสนใจเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนากันเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องนิมนต์วิปัสสนาจารย์ไปช่วยสอนนะก็คิดว่าอยากจะทำอยู่ตอนนี้เมื่อวานวันที่4ก็เลยได้พากันปลูกต้นไทรนะเพื่อที่จะทำลานธรรมกันประมาณ16ต้นนะโยมผ่านไปผ่านมาก็แวะไปดูได้นะก็คิดว่าแบ่งบุญให้นะยายนะพ่อใหญ่น้ำนะถือว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้านะจะทำลานธรรมกันตอนนี้นะทำลานธรรมเพื่อที่ถ้าลานทำเสร็จนี่ถ้าต้นไม้มันโตประมาณ 3-4 ปีเนี่ยนะเป็นป่าไทรเลยนะต้นไทรใหญ่ๆก็ตั้งใจเมื่อคืนนี้ใช้เทียนเมื่อคืนก็จุดเทียนแล้วก็อธิษฐานจิตว่าขอให้งานตรงนี้มันสำเร็จลุล่วงนะเพราะว่าอยากจะทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาช่วยกันแล้วพอเราก็เป็นหนี้พระพุทธเจ้าเยอะนะก็จะได้ช่วยกันทำนุจันลงพระศาสนาเอาไว้เมื่อจัดงานเสร็จการจัดงานนะโยมนะทุกๆงานที่เกี่ยวกับงานบุญเนี่ยได้อะไรบ้างอันนี้ยังไม่ได้เทศด้วยเนี่ยพ่อฟังก่อนโยมได้อะไรนะพระที่ท่านทำท่านได้อะไรนะแล้วชาวบ้านนี่ได้อะไรมันได้เยอะนะอาตมามามองดูทุกๆครั้งที่เรามีงานบุญขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานบวชสามเณรก็ดีการบวชญาติโยมบวชชีพราหมณ์ก็ดีงานปฏิบัติธรรมก็ดีเนี่ยได้หลายครั้งสิ่งที่เราได้ก็คือหนึ่งแหละกุศลและจิตนะกุศลมันเกิดบุญมันเกิดไม่เคยขาดทุนบอกไว้เลยว่าจัดงานบุญไม่มีขาดทุนแต่บางทีบางท่านเข้าใจว่าจัดงานแล้วต้องมีเงินเข้าวัดอาตมาสอนญาติโยมว่าจัดงานบุญเนี่ยไม่มีขาดทุนนะมีแต่ได้กำไรกำไรนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นรูปธรรมแต่มันเป็นนามธรรมนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราทำงานบุญไม่ว่าจะเป็นที่วัดเรานะที่ไหนหรือที่เราจัดงานบุญอยู่ที่บ้านเราเนี่ยเราอย่าไปคิดว่ามันขาดทุนกำไรทั้งนั้นนะถ้าเราคิดเป็นนะถ้าเราเข้าใจถ้าเราคิดเป็นเนี่ยเราก็จะทำเป็นนะแล้วก็วางใจเป็นสำคัญนะอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของความสมัครสมานสามัคคีใช่ไหมการจัดงานแต่ละครั้งเห็นความสามัคคีของชาวบ้านอาตมาไม่เหนื่อยเลยโยมจัดงานอยู่ที่วัดเพราะชาวบ้านเขาสามัคคีกันมากพระที่วัดก็รู้งานกันอยู่กัน 3-4 รูปเนี่ยอาตมารอเทศอย่างเดียวนะโยมก็ทำงานกันเองหมดเลยอาตมารอให้ธรรมะอย่างเดียวไม่เหมือนอาจารย์นิรุตวิบากดีกว่าอาจารย์นิรุตอยู่นะจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าชาวบ้านเขาพร้อมมากเลยนะทางโน้นเนี่ยก็เลยเห็นคุณงามความดีตรงนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะทำงานเผยแผ่ช่วยกันนะเมื่อพร้อมแล้วก็ไปเปรียบเหมือนภาชนะทองคำที่รองรับนะธรรมะแต่พวกเราในทั้งหลายเนี่ยก็ต้องฝึกตัวเองนะให้มันกระตือรือร้นในการทำคุณงามความดีตรงนี้ช่วยเหลือกัน
คนละไม้คนละมือนะงานทั้งหลายก็จะสําเร็จลุล่วงด้วยดีก็มีแหละหลายๆคนที่ยังไม่มีศรัทธาที่จะเข้ามาเราก็พยายามดึงแต่อย่างน้อยเราเอาคนที่มีศรัทธาก่อนอาตมาเชื่อว่าคนอีสานบ้านเราเนี่ยเป็นคนมีน้ําใจแล้วไม่ใช่คนโง่อาตมากล้าพูดเลยว่าคนอีสานไม่ใช่คนโง่นะไม่ใช่มาชมมาอะไรนะโยมแต่กล้าพูดได้เลยเพราะไปอยู่มาหลายจังหวัดแต่คนอีสานขาดคนที่จะมาบอกนะขาดคนที่จะมาบอกขาดคนที่จะมาสอนนะบางคนเข้าใจว่าคนอีสานโอ้ยโมโหจักหยังดอกนะหนังสือก็อ่านบ่ได้นะเขียนหนังสือกับบ่ได้อ่านหนังสือกับบ่ออกแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่อ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่ออกเนี่ยคนเหล่านี้เลี้ยงลูกให้เป็นเจ้าเป็นนายมาเยอะแล้วใช่ไหมโยมลูกหลานโยมได้หลายคนบางทีลูกเป็นครูเป็น10 คน 20 คนแต่แม่นี่อ่านหนังสือไม่ได้ก็มีเยอะแยะมากมายนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะการจัดงานทุกๆครั้งมันได้เห็นอะไรหลายๆอย่างแม่นสิท่วมด้วยแรงขาดแรงบ่สมบูรณ์ประเภทนี้ทําบุญพอแม่เฮาบ่ค่อยถิ่มออกความดีเป็นหลิมสลักใจไว้คงทีสามัคคียึดไว้อย่าไล่ถิ่มหีข้องทุกอยากหายเฮาหักแม่นน้ําคนแม่นสิรวยหรือจนให้เพิ่งพากันไว้คือจังเฮือค่าแก่งเกวียนเห็นเกวียนได้แก่ขั้นแม่นไปหอดน้ําเฮือสิได้แก่เกวียนเพิ่นบอกคนเราอยู่ด้วยกันต้องพึ่งพาอาศัยกันนะโยมอาศัยวัดวาอารามอาศัยพระสงฆ์องค์เจ้าในการจะได้ที่ที่เราจะได้ธรรมะกันแต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็พึ่งโยมในเรื่องของปัจจัย4สนับสนุนกันสังคมก็จะมีความผาสุกได้ใช่ไหมอันนี้สิ่งที่ได้นะในการที่เราจัดงานแต่ละครั้งฉะนั้นแล้วนะเราอย่าพึ่งเบื่อหน่ายในการที่เวลาที่มีครูบาอาจารย์ท่านจัดงานทุกเดือนเนี่ยพยายามตั้งใจดึงตัวเองเข้ามานะเพื่อประโยชน์ของพวกเราเองท่านไม่ได้อะไรหรอกครูบาอาจารย์ที่ท่านจัดนะเงินท่านก็ไม่ได้สักบาทนะยังเดี๋ยวจะแยบๆถามอาจารย์ในรถยังแย่ๆท่านอยู่นะบวชมาโดนอาจารย์มีเงินเก็บสักบาทเหรอมีอยู่บาทเดียวเที่ยวทัวร์ไทยนะไม่มีอะไรหรอกพระแต่ท่านมีบุญนะบุญกุศลท่านเยอะนะท่านสะสมบุญญาบารมีของท่านทํางานด้วยความปิติยินดีใจไม่รู้จักเหน็ดจากเหนื่อยเราก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราเหนื่อยๆเราลองมองดูครูบาอาจารย์ที่ท่านทำงานนะอาตมาว่าอาตมายังสู้ครูบาอาจารย์ไม่ได้หรอกนะอย่างเช่นมหาป๊อดอย่างเงี้ยเทศที 4 วัดอย่างเงี้ยอาตมาเทศอยู่วัดเดียวสู้ท่านไม่ได้หรอกนะอ้าวทีนี้นะวกมาถึงพวกเรามาปฏิบัติธรรมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะได้นะอีกพรุ่งนี้มะรืนนี้เนาะเราก็จะได้กลับกันแล้วยายพ่อใหญ่แม่ใหญ่นั่งอยู่เนี่ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยถามโยมหน่อยปฏิบัติธรรมเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาทำอะไรโยมตอบให้ชื่นใจหน่อยมาปฏิบัติจังไหนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาดูไม่มาเบิ่งจิตเจ้าของนะไม่มาแม่ชีมาทำอะไรแม่ชีมาเบิ่งความทุกข์เจ้าของเอาเบิ่งอยู่บ้านบ่ได้เบิ่งความทุกข์อ่ะอ๋อเบิ่งบ่ดีคู่อยู่วัดป่าจริยธรรมเนาะอ๋อนะโยมจะเพิ่งนั่งก้มหน้านะอาตมาจะชอบถามนะคนนั่งก้มหน้าเนี่ยมองเห็นหมดนะเนี่ยนะอาตมาจะชอบถามคนที่นั่งก้มหน้าการมาปฏิบัติธรรมนะก็คือการสนใจใช่ไหมเอาใจใส่ดูแลตัวเราเองบอกยังไงคือจะของมาเบิ่งจะของมันวะของดีมันอยู่ที่ตัวเรานะคนโบราณเขาบอกนะของดีมันอยู่ในตัวเฮานั่นแหละนะแต่เราจะเข้าไปดูเขาหรือเปล่านะกายกว้างศอกยาววาหนาคืบแต่คนส่วนใหญ่ถามว่าโยมที่มานั่งอยู่ที่นี้เนี่ยโยมเนี่ยรักตนเองใช่ไหมถึงมาทำอย่างนี้ไหนใครรักตัวเองยกมือขึ้นเอายกสูงๆหน่อยเออใครเกลียดตัวเองก็มือลงเอาไงเนี่ยโยมนะเอาไงโยมเอาไงดีตกลงเราจะรักตัวเองหรือเกลียดตัวเองดีเนี่ยอ้าวใครรักตัวเองยกมือขึ้นเออใครรักตัวเองเอามือลงอ้าวเริ่มกลัวจะมาแล้วเริ่มกลัวแล้วอาจารย์หลอกมันนะโอ้นะเจริญสตินะโยมนะตั้งใจดีๆนะทุกคนเนี่ยรักตัวเองท่านบอกว่ารักตนเองเตือนตนเองพัฒนาตัวเองนะเอาโยมลองว่าดิรักตนเองเตือนตัวเองพัฒนาตัวเองว่าเองเอาไม่ต้องนะเอาโยมว่าเองเอาโยมว่าใหม่เอา1 2 3
รักตัวเองเตือนตัวเองพัฒนาตัวเองไม่ต้องว่าเองนะเราว่าไปแล้วเราว่าไปแล้วนะอาจารย์เนี่ยมาหลอกอะไรเนี่ยนะจริงๆเนี่ยคนส่วนใหญ่รักตัวเองนะเรารักตัวเองนะที่เรามาทำอย่างนี้แต่เราไม่ค่อยได้สนใจตัวเองใจของเราเนี่ยส่วนมากจะไปสนใจคนอื่นใช่ไหมนะเราบอกว่าเรารักตัวเองแต่พอเรามาดูตัวเองแท้ๆเนี่ยกลับไม่ค่อยอยากจะดูนะอาจารย์ให้เดินช้าๆให้กำหนดอิริยาบถย่อยนะให้กำหนดการคู้การเหยียดการหยิบการจับจะขบจะชั้นจะเข้าห้องน้ำดูแล้วมันเป็นยังไงโยมมันเซ็งเซ็งอาจารย์นะแต่ถ้าเดินดูเห็ดตามป่าเดินดูโน่นดูนี่โอ้ยมันมวนไหลแมนบอกเนี่ยเห็นไหมโยมสภาพจิตใจของเราเนี่ยนะจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันไม่ค่อยอยู่กับตัวเองเท่าไหร่จิตที่ส่งออกนอกเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่เวลานักปฏิบัติธรรมเขาบอกว่าเวลามาปฏิบัติธรรมหลายๆคนบ่นให้วิปัสสนาอาจารย์ฟังแล้วบอกโอ้นะอาจารย์มาปฏิบัติธรรมเส้งหลายมันฟุ้งนะฟุ้งฟุ้งนั่งแล้วฟุ้งเบิดเหม่อคิดเบิดเหม่อโยมอยู่บ้านโยมคิดไหมโยมคิดแต่โยมไม่ได้เข้าไปดูเขาเท่านั้นแหละเราก็เลยไม่เห็นแต่พอมาอยู่ที่วัดพอคิดท่านก็ต้องให้กำหนดความคิดนะกำหนดความฟุ้งแต่พอมาอยู่วัดพอมันฟุ้งมากๆแล้วก็กำหนดแล้วรู้สึกว่ามันฟุ้งเยอะแต่จริงๆเราอยู่ที่บ้านมันยิ่งเยอะกว่านี้อีกแต่เราไม่ได้เข้าไปกำหนดดูเขาฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านถึงบอกว่านักปฏิบัติเนี่ยฟุ้งไม่กลัวแต่ไม่ปล่อยให้ใจฟุ้งนะนักปฏิบัตินะฟุ้งไม่กลัวแต่ไม่ปล่อยให้ใจฟุ้งนะเรามาหาที่คิดให้ใจใหม่นะฉะนั้นต้องพยายามนะมีคอร์สเข้มคอร์สอะไรแล้วก็พยายามตั้งใจปฏิบัติแต่วันนี้อาตมาไม่ได้เทศเรื่องกรรมฐานหรอกนะแต่จะพูดโปรยทางตรงนี้เอาไว้ให้โยมไปคิดแล้วก็พิจารณาดูใครที่ยังไม่มีโอกาสเจริญกรรมฐานเนี่ยอาตมาว่าต้องเริ่มผันตัวเองเข้ามานะเพราะกรรมฐานเนี่ยมันจะช่วยเราได้เยอะเลยในการที่เราจะเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์เป็นพระเนี่ยฉะนั้นแล้วเนี่ยนะเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเราต้องมาสนใจเอาใจใส่ดูแลตัวเรากายกับใจของเราเรามาปฏิบัติธรรมเราใช้ใจนะในการทำงานนะก็ไปดูกายนะสัมปชัญญะบัพพะอริยะปัฏฐบัพพะหรือว่าเข้าไปดูในเรื่องของธาตุสีต่างๆที่เขาปรากฏนะเขาไปเห็นของดีในร่างกายเราทีนี้เนี่ยเมื่อเรากำหนดไปอย่างต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบันเข้าไปดูอาการอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเราก็จะเห็นของดีที่มันจะเกิดขึ้นนะก็คือเรื่องของญาณต่างๆตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณเป็นต้นไปเนี่ยนะถ้าเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้ได้ปัจจุบันกำหนดช้าๆต่อเนื่องนะให้เห็นอาการแล้วก็เป็นปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นของดีที่มันอยู่ในตัวเราแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่ตั้งใจกำหนดเนี่ยนะมันเห็นยากเหมือนกันนะฉะนั้นเราต้องตั้งใจพยายามท่านบอกว่าเวลามาปฏิบัติทำตัวให้เหมือนคนป่วยไปซาซามาซาซานะพยายามตามดูตามรู้เขาตลอดนะเราจะเห็นของดีเลยนะก่อนนี้ก็ฝากไว้ทีนี้เนี่ยโยมเมื่อกิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในสันดานอยู่ในตัวเราที่มันเป็นตัวเอตัวหลักเลยนะก็คือความเป็นเรานะที่มันเกิดขึ้นตัวกูของกูนะที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านพูดเอาไว้นะตัวสักกายทิฏฐิที่มันละได้ค่อนข้างนะต้องโสดาบันเลยนะถึงจะละตรงนี้ได้แต่เราก็ไม่แน่นะถ้าเราปฏิบัติไปไม่แน่หรอกวัดป่าจริยธรรมอาจจะมีโสดาบันสักคน2คนก็ได้หรือเยอะกว่านั้นก็ได้ใครจะไปรู้นะแต่เราก็ต้องตั้งใจปฏิบัติถ้ายังมีตัวเรามีเรานะท่านบอกว่าถ้ามีเรามีเขามันก็ต้องมีเรื่องหมดเราหมดเขามันก็หมดเรื่องเอาง่ายๆเนี่ยนะบางคนอย่างเช่นในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยอาศัยอะไรนะอาศัยในเรื่องของกิเลสที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เข้าไปกำหนดแม้ปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติธรรมถ้าไม่ตามดูตามรู้ไม่เท่าทันจริงๆเนี่ยจะแพ้กิเลสตัวเองนะทำให้เราไปทำในกรรมที่มันไม่ดีมีบุรุษอยู่คนหนึ่งนะท่านเป็นบุรุษเปี้ยนะเป็นคนพิการเป็นคนเปี้ยท่านจะมีวิชานะโยมนะท่านจะมีวิชาในเรื่องของศิลปะวิชาในเรื่องของการดีดก้อนกรวดนะเวลาจะดีดก้อนกรวดเนี่ยท่านดีดเข้าไปเนี่ยไปโดนตรงไหนก็ท่านจะแม่นมากนะแม่นมากเวลาดีดไปเนี่ยจะวางจับเหมือนกระทั่งแม่นกระทั่งจับวางเลยนะวันหนึ่งก็ไปเล่นกับเด็กๆอยู่ใต้ต้นไม้นะแล้วก็ใช้ก้อนกรวดดีดไปตามใบไม้นะ
เด็กก็บอกว่าเอารูปช้างสิก็ดีดไปก็เป็นรูปช้างเป็นรูปม้ารูปสัตว์ต่างๆทีนี้เนี่ยพอใบไม้มันเป็นช่องเป็นช่องเนี่ยแดดมันส่องลงมานะแดดส่องลงมาเนี่ยก็พอไปกระทบตามช่องต่างๆมันก็จะเป็นรูปเงาของสัตว์ต่างๆพระราชาเสด็จมาเห็นนะพระราชานี่เสด็จมาเห็นก็เลยถามว่านี่เป็นฝีมือของใครเขาบอกว่าเป็นฝีมือของบุรุษเปรี้ยนะเป็นฝีมือของบุรุษเปรี้ยคนง่อยเปรี้ยเสียขาคนเป็นคนพิการคนหนึ่งพระราชาเนี่ยมีมหาดนะมีอมาตย์อยู่ในวังคนหนึ่งที่เป็นคนพูดมากนะเป็นคนพูดมากก็เลยจ้างบุรุษเปรี้ยคนนี้เนี่ยให้ไปดีดก้อนกรวดใส่นะให้ไปดีดขี้แพะเนี่ยใส่ปากอมาตย์อมาตย์นี่พูดมากนะเข้าไปในเมืองนะบุรุษเปรี้ยคนนี้ก็ทํางานจนพระราชานี่พอพระทัยนะตบรางวัลให้แต่ว่าอาตมารวบรัดไปนะอาตมาจะบุรุษรัดไปไฮไลท์มันอยู่ตรงที่ว่ามีคนหนึ่งมาเรียนวิชาแต่พอได้วิชาไปเนี่ยนะเอาไปทําในสิ่งที่มันไม่ดีนะเอาไปทําได้วิชาที่ก้อนกรวดนี่แกไปอุปถากบุรุษเปรี้ยคนนี้เนี่ยแล้วเอาวิชาของตนเองไปทําในสิ่งที่มันไม่ดีเพราะอะไรนะเพราะความคึกขนองเพราะกิเลสของตนเองนะรู้ไม่เท่าทันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราไปทําสิ่งเหล่านี้นะก็เลยไปดีดนะก็จะไปลองวิชาเรียนวิชาแล้วก็ไปดีดนะใส่ผ้าปัจเจกับพระพุทธเจ้าไปดีดเข้าที่หูท่านน่ะมันก็ทะลุจากหูซ้ายทะลุหูขวานะท่านก็ปรินิพพานเสียชีวิตไปนะขาพระอายัยนะสุดท้ายก็ไปเกิดเป็นเปรตนะสัตถิกูตเปรตเปรตที่มีค้อนนะค้อนเหล็กเนี่ยทุบหัวอยู่ประมาณ60,000ค้อนน่ะนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะเรื่องของกิเลสคนนะได้ของดีมาแล้วเนี่ยกลับไปทำในสิ่งที่มันไม่ดีนะมีหลายๆครั้งนะจริงๆแล้วเนี่ยท่านบอกว่าคนเรานิยมนะถ้าเรามีของดีอยู่ในมือนะโอกาสทองมาเป็นของเราเนี่ยเรารีบไขว่คว้าเอาไว้เนี่ยประโยชน์มันจะสูงสุดมากสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่สามารถเอาคืนได้นั้นบอกว่ามีเวลามีคำพูดนะแล้วก็โอกาสเวลาที่มันล่วงผ่านไปอย่างโยมนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยอายุ40-50บางคน80-70-80อย่าไปอ้างกันได้ยัยโอ้ยค่อย80ค่อย70คนที่เอาอายุไปอ้างคนอื่นเนี่ยอาตมาว่าไม่เข้าท่าเท่าไหร่นะโอ้ยขอ70แล้วเพิ่นว่าดีใจหลายถามว่ามันเอาคืนได้มั้ยยายมันหมดไปแล้วนั่นน่ะ70น่ะเอาคืนไม่ได้แล้วนะไม่ต้องไปอ้างกันนะตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่ไม่รู้นะนะบางคนไปอวดว่าเรา80 90แล้วเราอายุยืนสิ่งเหล่านั้นมันหมดไปแล้วนะเราไปอวดคนอื่นไม่ได้แล้วนะเวลาเอาคืนไม่ได้คำพูดก็เอาคืนไม่ได้นะโอกาสอาตมาต้องบอกว่าโอกาสที่เราได้สิ่งดีๆนะที่เราจะได้สิ่งดีๆเนี่ยอย่างพระอาจารย์ท่านจัดงานปฏิบัติธรรมเนี่ยมีหลายคนนะที่มีโอกาสจะเข้ามาประพฤติปฏิบัติแต่ไม่ยอมเข้ามาเสียเวลาไปฟรีๆเสียทั้งเวลาเสียทั้งโอกาสฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราถึงพร้อมทั้งเวลาทั้งโอกาสแล้วเรารีบไขว่คว้าเอาไว้บางคนเนี่ยพอมาปฏิบัติธรรมไปสักพักจะรู้สึกว่าโอ้นะสมัยก่อนทำไมเราไม่เจอครูบาอาจารย์ที่พูดธรรมะอย่างนี้สอนธรรมะอย่างนี้เจอไม้งามเมื่อยามขวานบินท่านบอกนะเป็นนะโยมนะให้หลายคนเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่ต้องไปเสียอกเสียใจนะกับสิ่งเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วตอนนี้ปัจจุบันทำให้มันดีที่สุดมีเรื่องเล่าในเรื่องของโอกาสโยมนะโอกาสที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเนี่ยเราเอาคืนเราไม่สามารถที่จะเอากลับคืนมาได้นะมีมันเป็น forward mail นะที่เขาส่งมาให้มันเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมานะเรื่องนี้ดีมากเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยไปนั่งอยู่ที่สนามบินนะไปนั่งอยู่ที่สนามบินนะไปนั่งใกล้ๆผู้ชายคนหนึ่งก่อนที่จะมานั่งเนี่ยนะแกก็ไปซื้อคุกกี้มาห่อหนึ่งแล้วก็หนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยไปนั่งอ่านใกล้ๆมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยอยู่ใกล้ๆแกทีนี้เนี่ยนะแกก็วางกระเป๋าของแกเอาไว้แล้วแกก็ลุกเดินเข้าไปห้องน้ำกลับมานะกลับมาก็มานั่งก็จะหยิบคุกกี้ของตัวเองขึ้นมากินพอกำลังจะหยิบเท่านั้นแหละนะเห็นผู้ชายคนนั้นเนี่ยถือคุกกี้อยู่ในมือแกก็งงเอ้ามันคุกกี้เราชัดๆเนี่ยนะผู้ชายคนนี้ก็มองหน้าแกนะแกก็มองหน้าผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นก็ยิ้มให้นะผู้ชายคนนั้นก็กินคุกกี้ไปชิ้นหนึ่งแกก็โกรธมากเลยนะทั้งที่ยังไม่เปิดกระเป๋าตัวเองนะยังไม่ได้เปิดกระเป๋าตัวเองนะผู้ชายคนนี้ก็กินคุกกี้ไปชิ้นที่สองก็ยิ้มใส่แกแกก็โกรธมากแกก็คิดว่าผู้ชายคนนี้นี่ขโมยคุกกี้ในกระเป๋าแกผู้ชายคนนี้กินไปจนคุกกี้จะหมดนะพอเหลือชิ้นสุดท้าย
นะผู้ชายคนนี้ก็ยิ้มให้แล้วก็มีน้ำใจหักคุกกี้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ส่งให้แกนะส่งให้แกก็สะบัดหน้านี่เลยโกรธมากลุกเดินหนีเลยนะลุกเดินหนีแกโกรธมากนะโกรธผู้ชายคนนี้ทีนี้พอห่างเดินออกห่างมาจากผู้ชายแกก็เลยล้วงเข้าไปในกระเป๋าแกนะเปิดออกมาในคุกกี้มันยังอยู่ในกระเป๋าอะขนมยังอยู่ในกระเป๋าตัวเองนะโอ้โหตายแล้วเหรอเรานึกว่านี่ผู้ชายคนนั้นไปขโมยขนมนะขโมยคุกกี้ของเขาก็กําลังจะไปขอโทษนะกําลังจะไปขอโทษพอจะไปขอโทษผู้ชายคนนั้นขึ้นเครื่องไปแล้วนะไม่เห็นผู้ชายคนนั้นแล้วนะโอกาสที่จะขอโทษไม่มีแล้วนะไม่ได้ขอโทษเลยทั้งที่คิดไม่ดีกับเขานะตัวเองคิดผิดตัวเองเข้าใจเขาผิดสุดท้ายก็ไม่ได้ขอโทษนะก็รู้สึกมีความเดือดเนื้อร้อนใจนะอันนี้เป็นเรื่องเล่านะทั้งนั้นหลายๆครั้งที่มีโอกาสที่มีเวลานะในการทําสิ่งต่างๆเนี่ยพยายามตรึกตรองดูแล้วก็ตั้งใจในการทําให้มันดีที่สุดโอกาสที่มีค่าเวลาที่มีค่าเนี่ยที่มันผ่านพ้นไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้เหมือนชีวิตเราที่ผ่านมาหลายๆคนบอกว่าโอ๊ยถ้าเป็นไปได้นะเราถ้ามีคนมาบอกมาสอนเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ทําผิดในสิ่งต่างๆเลยแต่สิ่งเหล่านั้นมันเอาคืนไม่ได้แล้วนะเราก็ต้องตั้งต้นทําปัจจุบันให้มันดีที่สุดนะตอนนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมอีกอย่างหนึ่งนะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติธรรมเราอยู่ที่ไหนก็ตามพยายามตั้งอกตั้งใจนะอยู่กับตัวเองอยู่กับกายอยู่กับใจให้รู้เท่าทันกิเลสถ้าเราไม่รู้เท่าทันกิเลสของเราเนี่ยมันล่วงออกมาทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีเนี่ยหนักเลยนะนะไม่ต้องไปยกใครเนี่ยเอาง่ายๆเลยเนี่ยที่เห็นชัดๆที่โยมฟังบ่อยๆเนี่ยขนาดบวชเข้ามาแล้วนะเจอพระพุทธเจ้าเจอพระพุทธเจ้านะได้บวชนะได้เป็นได้บวชพร้อมๆกันเพื่อนได้หลายคนที่บวชเข้ามาเนี่ยก็บรรลุธรรมกันเยอะแยะมากมายแต่ตัวเองเนี่ยอาศัยกิเลสตัวเองที่มันหนาที่มันหยาบๆไม่สามารถที่จะละตรงนั้นได้สุดท้ายเป็นไงโยมโดนแผ่นดินสูบคนนั้นคือใครใหญ่พระเทวทัตใช่ไหมพระเทวทัตเนี่ยโอกาสท่านดีนะโอกาสของท่านดีมากนะบวชพร้อมกันกับลูกของพระราชาทั้งหลายคนนะกษัตริย์ทั้งหลายคนออกบวชพร้อมกันแต่เวลาขอเข้าไปวัดเนี่ยเขาไม่ค่อยไม่มีใครค่อยจะถามหาพระเทวทัตเลยเดี๋ยวก็ถามหาพระสารีบุตรโมกขัลลานะนะถามหาพระอนุรุทธะนะกิมพีระพระครูก็ถามหาแต่คนอื่นแต่ตัวเองน้อยเนื้อต่ําใจว่าทําไมญาติโยมไม่ถามหาตัวเองพอทีนี้เนี่ยเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจก็อยากจะเป็นใหญ่เนี่ยเห็นไหมโยมหนอบ่ทันใหญ่กําหนดไม่ทันหนอไม่ทันพอทีนี้เนี่ยทีพอคนอื่นไม่ถามหาก็คิดที่จะเป็นใหญ่นะพระเทวทัตเนี่ยคิดที่จะเป็นใหญ่คิดที่จะเป็นใหญ่เริ่มจากไหนก่อนเริ่มจากการที่จะต้องไปจ้องทำร้ายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยมีความเมตตามีพระมหากรุณาธิคุณมากท่านบอกว่าพระองค์เนี่ยรักราหุลอย่างไรก็รักพระเทวทัตอย่างนั้นนะไม่เคยมีจิตคิดประทุษร้ายในพระเทวทัตเลยแต่พระเทวทัตเนี่ยมีแต่จิตที่จะทำร้ายพระพุทธเจ้าจองล้างจองผ่านกันไม่รู้มากี่ปีแต่พระพุทธเจ้าเราไม่เคยที่คิดจะจองล้างจองผ่านเลยทีนี้เนี่ยพระเทวทัตสมคบนะกับพระเจ้าอาชาติศัตรูนะไม่ได้เชิงสมคบหรอกแต่ว่าไปทําให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยนะเกิดความเลื่อมใสในตัวเองเพื่อที่คบลูกไปคบลูกของมหากษัตริย์จะได้มีคนอุปถัมภ์ใช่ไหมจะได้มีคนอุปถัมภ์ทีนี้เนี่ยพอพระเจ้าอาชาติศัตรูเลื่อมใสก็ยุยงให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยฆ่าพ่อตัวเองก็คือพระเจ้าพิมพิสารนะโยมลองคิดดูนะคบกับคนชั่วเนี่ยคบกันไปคบกันมาคนชั่วๆสามารถแนะนําคนดีๆให้ฆ่าพ่อตัวเองได้อาตมาว่าก็เก่งเหมือนกันนะถือว่าคนคนนั้นเนี่ยโอ้โหพูดได้แบบแยบขายจริงๆถึงขนาดฆ่าพ่อตัวเองได้นะพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยด้วยความเป็นเด็กนะด้วยความที่ศรัทธามากนะมีความศรัทธามีความเลื่อมใสมากทีนี้พระเจ้าอาชาติศัตรูก็จับพ่อตัวเองเข้าไปขังไว้นะให้อดอาหารบ้างนะนะไม่ให้ใครเข้าไปเยี่ยมสุดท้ายก็กรีดนะให้มหาเล็กกรีดเท้าพ่อของตัวเองพ่อตัวเองก็ตายนะทำอนันตริยกรรมหนักเลยนะตายไปตกนรกทันทีส่วนพระเทวทัตนะก็ทำร้ายพุทธเจ้าด้วยการนะให้คนปล่อยช้างนาราคีรีก็ดีให้คนให้นายขมังธนูก็ดีเนี่ยไปยิงหรือว่าไปขึ้นไปบนภูเขาคิจกูฏกลิ้งหินลงมาเพื่อที่จะทับพระพุทธเจ้าให้ตายคามือเธอเอง
ด้วยจิตที่เป็นโทสะด้วยกิเลสของตนเองที่มันหยาบๆที่ไม่รู้จักเข้าไปกำหนดเข้าไปพิจารณาตรงนั้นสุดท้ายทำกรรมที่มันไม่ดีทำแม้กระทั่งสังฆเภททำส่งให้แตกกันสุดท้ายแผ่นดินที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะรองรับคนชั่วๆอย่างนี้ได้นะแผ่นดินแยกออกสูบท่านลงไปในวันที่ท่านสำนึกได้นะจะไปขอโทษพระพุทธเจ้านะเมื่อสำนึกได้แล้วจะไปขอโทษพุทธเจ้าก็เดินทางไปเพื่อที่จะขอโทษแต่พุทธเจ้าพระองค์ก็รู้แหละว่าพระเจ้าพระเทวทัตนี่จะมาหาพระองค์ก็บอกว่าตัดไว้ว่าพระเทวทัตเนี่ยยังไงก็ไม่ถึงเรานะแผ่นดินคงรับคนไม่ดีอย่างนี้นะคงรับไว้ไม่ได้สุดท้ายก็โดนแผ่นดินสูบเข้าไปนะอีกคนหนึ่งก็คือพ่อเลยนะพระเจ้าสุปปาพุทธเนี่ยที่เป็นพ่อของพระเทวทัตที่เป็นพ่อของพระนางพิมพายโสธราน้อยเนื้อต่ำใจเสียใจที่รู้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชแล้วทิ้งลูกสาวตัวเองหนีไปบวช ดูคิดดิโยมนะปุถุชนนะคนหนาคิดอย่างนี้นะทั้งที่พระพุทธองค์เนี่ยออกบวชก็เพื่อที่จะขนหมู่สัตว์ทั้งหลายออกจากวัฏสงสารพระพุทธเจ้าเราเนี่ยทิ้งลูกทิ้งเมียนะแต่ไม่ใช่ท่านไม่รักนะแต่ท่านรักโพธิญาณรักความเป็นพระพุทธเจ้ามากกว่าไม่ใช่ท่านเป็นคนเห็นแก่ตัวนะท่านมีพระมหากรุณาที่คุณมากนะพระพุทธเจ้าเนี่ยองค์พระพุทธเจ้ามีเมตตาจิตกรุณาฝูงสัตว์ทั่วแดนดินดาวสอนศีลแล้วสอนธรรมพร้อมพรรมอยากให้เวทให้มมความหายเกิดตายมีแต่จอยแล้วจอยอีจอยติดซ้ำมีแต่ธรรมเมินเฉยเบิดดังเมืองฟ้ามีแต่หนาแต่แน่นแสนทวีกองกิเลสมีแต่เบ็ดแทแลแว่เขาใส่แต่กามมันบอกคนทุกวันนี้เนี่ยส่วนมากเดี๋ยวนี้นะน้อยนักนิยมนะคนที่กราบพระจะถึงพระพุทธเจ้ากราบพระพุทธเจ้าจะถึงพระพุทธเจ้าส่วนมากพอเห็นพระพุทธรูปเข้าไปกราบเป็นยังไงโยมคนพุทธเรากราบปั๊บปั๊บปั๊บสาธุเด้อนั่นจังสันจังสีว่าไปบางทีก็ไปติดศีลบนพระพุทธรูปติดศีลบนพุทธเจ้านะบางทีก็จะให้พระพุทธเจ้าขอรับชั้นนะเอาโน่นเอานี่ไปบนบานศาลกล่าวกันนะคนพุทธคนไทยเราทุกวันนี้นี่กราบพระไม่ค่อยถึงพระกันพอกราบปุ๊บก็ขอกันอย่างงั้นอย่างนี้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะถึงบอกว่าพุทธเจ้าเราเนี่ยนะเราปฏิบัติธรรมนะคุณของพระพุทธองค์เนี่ยนะพระบริสุทธิ์ที่คุณเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสทั้งหลายมีพระมหากรุณาที่คุณต่อหมู่สัตว์ทั้งหลายมีพระปัญญาที่คุณที่จะสามารถตัดสรู้เองโดยไม่มีใครมาบอกมาสอนพระองค์นะพระองค์บำเพ็ญบารมีเสียสงไขยกำไรเป็นแสนกับเพื่อที่จะขนหมู่สัตว์ทั้งหลายออกจากวัฏสงสารพวกเราทั้งหลายโชคดีมีโอกาสได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมอาตมารู้จักโยมอยู่คนหนึ่งนะแต่ก่อนนี่บอกตรงว่าวัดไม่เข้าไม่เคยเข้าวัดทำมาหากินอย่างเดียวนะใครอยากจะกินกุ้งหอยปูปลาต้องไปบ้านแกนะต้องไปซื้อบ้านเนี้ยแต่วันหนึ่งโยมนะได้ฟังธรรมะพระพุทธเจ้ามีพระเนี่ยท่านแกมาเล่าให้ฟังนะจำได้เลยที่บอกว่าเคยได้ฟังธรรมะนะจากหลวงพ่อสมภพโยมคงเคยฟังนะคนอีสานนี่น้อยนักที่จะไม่รู้จักหลวงพ่อสมภพโชติปัญโยเนี่ยวัดนิเพศทัพพลารามเนี่ยธรรมะท่านหนูฟังดีมากนะเวลาใครฟังแล้วก็รู้สึกมีความสุขเวลาฟังหลวงพ่อสมภพเนี่ยทีนี้มีวันหนึ่งเนี่ยแกเปิดวิทยุขึ้นมาเปิดไปปุ๊บได้ยินประโยคหนึ่งนะปกติแกไม่ฟังขึ้นธรรมะนะแต่พอเปิดไปปุ๊บได้ยินพระบอกว่าโอ้ยหายไปแล้วเงินทองเนี่ยให้หน้าสาโทษเงินทองต่างๆนะง้อควายเนี่ยตายไปแล้วก็เอาไปนั่งบ่ได้ดอกหลวงพ่อสมภพพูดแค่ประโยคเดียวโยมจากวันนั้นจนถึงวันนี้โยมคนนี้เลิกหมดเลยนะไม่ฆ่าสัตว์ตั้งใจปฏิบัติธรรมรักษาศีล8ตลอดทุกวันพระแกจะรักษาศีลอุโบสถตลอดนะสมาทานเองที่บ้านตั้งใจงดเว้นประพฤติปฏิบัติตอนเย็นๆนะเปิดสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้าบ้านแกเนี่ยเวลาใครเข้าไปบ้านแกจะได้ยินแต่เสียงสวดมนต์ไหว้พระเสียงธรรมะเพื่อนมาเยี่ยมที่บ้านนะเขาก็แซวเพื่อนแซวมาแกก็บอกว่าโอ้ยเฮี้ยนข่อยเนี่ยคนบาปเขาบ่ได้เด้อเพิ่นว่าเพื่อนนี่อายเลยนะเพราะไม่เปิดเพลงเลยเดี๋ยวนี้นะเพราะอะไรโยมเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านะที่พระครูบาอาจารย์ท่านศึกษาแล้วเรียนมาแล้วท่านนำมาเผยแผ่ไม่แน่นะบางคนเนี่ยได้ยินธรรมะแค่ประโยคเดียวเนี่ยทำให้ชีวิตเปลี่ยนเลยก็ได้นะทำให้ชีวิตเปลี่ยนเลยก็ได้ไม่แน่เพราะว่าความแก่กล้าของญาณบารมีหรือว่าความที่เราบำเพ็ญบุญมาใครจะไปรู้ใช่ไหมฉะนั้นแล้วนะคุณของพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่มหาศาลแต่คนที่มีกิเลสนะ
คนที่มีปัญญาที่มันหยาบหยาบไม่สามารถที่จะเข้าไปกําหนดดูกําหนดรู้กายใจของตัวเองเนี่ยแม้แต่กิเลสหยาบหยาบที่มันเกิดขึ้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปกําหนดเขาได้ก็ทํากรรมที่มันไม่ดีพระเจ้าสุปปพุทธะเนี่ยสุดท้ายเนี่ยวันหนึ่งนิยมพอมีความน้อยเนื้อต่ําใจเสียอกเสียใจแล้วก็โกรธพานไปโกรธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันหนึ่งไปนั่งดื่มเสวยนะไปดื่มน้ําจันทร์ดื่มเหล้าเนี่ยอยู่ตามอยู่ที่ถนนที่พุทธเจ้าจะไปบิณฑบาตพอดื่มกําลังดื่มกําลังได้ที่เลยพระพุทธเจ้าเรานี่กําลังจะเดินทางไปบิณฑบาตท่านก็ไม่ยอมท่านก็ไม่หลีกทางให้นะไม่ยอมหลีกทางให้พุทธเจ้าเราก็ทรงแย้มพระโอษฐ์นะก็รู้แล้วนะพระก็ถามท่านบอกว่าพระองค์แย้มพระโอษฐ์มีเหตุอะไรนะก็บอกว่าภายใน7 วันเนี่ยพระเจ้าสุปปาพุทธะเนี่ยจะโดนแผ่นดินสูบพอได้ยินดังนั้นนะพระเจ้าสุปปาพุทธะท้าเลยนะ7 วันเนี่ยใช่ไหมที่จะโดนแผ่นดินสูบอ่ะให้รู้กันไปนะว่าคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นจริงหรือเปล่าพวกคนทั้งหลายที่ไม่ศรัทธาก็พากันจ้องจับผิดว่าพุทธเจ้าเราเนี่ยจะกล่าวคําที่ไม่จริงส่วนคนที่ศรัทธาเลื่อมใสอยู่แล้วก็ตั้งใจดูว่าพระพุทธเจ้าตัดอะไรไม่มีอะไรที่พระพุทธเจ้าจะไม่รู้นะพระเจ้าสุปปาพุทธะก็ตั้งพวกคนปั้มนักปั้มตัวใหญ่ๆไว้ตรงประตูนะแล้วก็ให้คนเฝ้าตั้งแต่ปราสาทชั้น1จนถึงชั้น 7แล้วก็บอกว่าถ้าเราเผลอตัวลงมาข้างล่างนะให้พวกเจ้าฉุดคล้าเราขึ้นไปข้างบนอย่าให้เราลงมาเด็ดขาดนะดูซิว่าแผ่นดินจะสูบเราได้หรือเปล่านะในคาถาธรรมบทนะมีอยู่คาถาหนึ่งที่ท่านบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแม้จะเหาะอยู่บนอากาศจะเดินทางไปทางน้ำจะอยู่บนบกก็ตามจะอยู่ที่ไหนก็ตามเมื่อใดก็ตามที่กรรมชั่วมันให้ผลไม่มีทางเลยที่จะพ้นจากกรรมตนนั้นได้ในคาถาธรรมบทมีเรื่องหนึ่งที่ภิกษุ3 กลุ่มเดินทางไปนะโยมคงเคยฟังไปทางบกทางน้ำนะไปเจอนกที่บินอยู่บนท้องฟ้าเฉวียนหญ้าก็ปิวขึ้นไปมีไฟติดก็ไปไหม้คออยู่นะตกลงมาตายผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปอยู่ในน้ำนะที่ไปลอยเรือนะเรือมันไม่ออกผู้หญิงคนนี้เป็นคนกาและกินีเคยทำกรรมไม่ดีเคยฆ่าสุนัขที่เคยเป็นสามีของตนเองสุดท้ายก็โดนเขาจับเขาถ่วงน้ำภิกษุทั้งหลายที่เคยเกิดเป็นเด็กไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเคยไปรังแกสัตว์ที่มันเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่เขาเรียกว่าตัวแย้ตัวอะไรนะตัวเหี้ยตัวแย้นี่แหละก็ไปพากันไปอุดรูมันไว้แต่มันไม่ตายนะ7 วันมันออกมาเนี่ยนะก็ได้รับวิบากกรรมก็คือตัวเองก็โดนขังอยู่ในถ้ำทั้ง7 วันอีกาที่บินอยู่ในอากาศนะขนาดบินอยู่ในอากาศแท้ๆเฉวียนหญ้าที่มันติดกับไฟมันก็ปลิวขึ้นไปคล้องไปที่คอของอีกามันก็ตกลงมาตายสมัยก่อนแกก็เคยเกิดเป็นชาวนาแล้วก็เคยฆ่าสัตว์ที่ไถนาให้แกกินด้วยกรรมตรงนี้นี่แม้จะอยู่บนบกอยู่ในน้ำก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากกรรมตรงนั้นได้สู่คนสู่กินเข่าภาษาสังมาตังสู่คนสู่อาบน้ำสามะเกียงลืนกันกรรมเฮาแล้วเป็นภูปันแห่แตกต่างโตตนอีกสติปัญญาคนโขดบ่งพงเสือบารมีบุญเกลือเป็นคนดีได้มีมังถึงนิพพานเป็นทีแล้วเวี่ยงแก้วสืนกระใจผู้รังคนถูกหยากหายเขินขาดแล่ง่ายพอบาปกรรมลวงหลายบ่สวงตาได้ฆ่าแขกบ่มีเฮือนบ่มีแป่นพ่อเน่าแน่นได้หนาวจองเงินขาดถงเข่าขาดทองพอสิ้นสางได้ต่างกันเพราะคนเราสร้างต่างกันมากรรมดีบางคนทำกรรมดีเยอะเกิดมาก็มีความสุขรูปสวยรวยทรัพย์มีปัญญาคนไหนทำกรรมชั่วเยอะเกิดมายากจนเข็นใจนะเกิดมาแล้วกับภูแห่ให้ปัญญากับบ่มีบางคนเป็นพี่บ่าก็มีเยอะแยะมากมายสิกินแต่ละเทียคุดนะกินแต่ละครั้งจะบริโภคแต่ละครั้งขุดหัวใหม่ไงหัวตอกกลางแดดกลางทงเสื้อสุดยูได้กินทำมาหากินถึงขนาดนั้นยังไม่พออยู่พอกินเลยแต่บางคนไม่ต้องทำอะไรทรัพย์ไหลมาเทมาเพราะบุญของเขาที่เขาทำเอาไว้นะฉะนั้นเนี่ยท่านบอกว่าคนที่ทำกรรมดีเอาไว้นี่โยมนะโยมอย่างพวกโยมที่นั่งอยู่อาตมาเชื่อเลยนะถ้าเราตั้งใจปฏิบัติจริงๆนะตั้งใจปฏิบัติให้ทานรักษาศีลภาวนาเรานี่ถือว่าเป็นคนที่มีที่พึ่งนะแล้วเป็นคนที่จะไม่ลำบากในภายภาคหน้าคนที่นั่งอยู่อย่างนี้ตมาบอกว่าไม่น่าห่วงหรอกแต่คนที่เขาไม่มีโอกาสได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ได้เข้ามาฟังอย่างพวกเราไม่ได้เข้ามาทำอย่างพวกเราเนี่ยคนเหล่านี้ตมาว่าน่าห่วงนะถึงในชาตินี้จะเป็นคนรวยจะเป็นคนสวยจะเป็นคนมีปัญญาแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือเขายังกินบุญเก่าของเขาอยู่เนี่ยมันก็น่าสงสารนะ
เพราะเมื่อใดก็ตามถ้าเรายังไม่เข้าสู่กระแสของโสดาบันเป็นต้นไปเนี่ยอบายภูมิก็ดีสุขติภูมิก็ดีเนี่ยนะก็เป็นอันหวังได้เหมือนกันไม่แน่หรอกคนรวยๆอาจจะตกนรกก็ได้คนสวยๆอาจจะตกนรกก็ได้คนขี้เหร่ขี้เหร่จนๆอาจจะไปสวรรค์อาจจะไปพบภูมิดีๆก็ได้ใครจะไปรู้เพราะเราก็ยังไม่เข้าถึงกระแสของพระโสดาบันนะก็เหมือนพระเจ้าสุปาพุทธะเนี่ยโยมท้าพระพุทธเจ้าท้าบอกว่าลองดูซิว่าพระพุทธเจ้าจะพูดจริงหรือเปล่าผ่านไปวันที่1วันที่2ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรพอจะเข้าวันที่7นะม้าที่เป็นม้าที่พระเจ้าสุปาพุทธะรักมากนะก็เกิดกระเดื่องกระดังนะเป็นม้าพยศขึ้นมาไม่มีใครที่จะจับมันอยู่ได้เลยนะพระองค์ก็ร้อนรนพระทัยนะก็ต้องเสด็จลงมาพวกนักปล้ำทั้งหลายพอเห็นพระองค์เสด็จลงมาเนี่ยก็รีบฉุดฆ่าแต่ด้วยกำลังแรงกรรมนะสถานีผาหม้อเนี่ยนะวัดป่าจริยธรรมเนี่ยมีรายการแรงกรรมด้วยนะโยมเคยฟังไหมอาตมาเคยฟังนะชอบฟังเหมือนกันนะแรงกรรมนี่นะแล้วเขาจะพูดเรื่องกรรมมีวันหนึ่งพูดโอ้กลัวเหมือนกันนะบางทีนี่นะมีคนหนึ่งที่เขาฆ่านกกระทาใช่ไหมโอ้วันนั้นฟังนี่ยังเสียวๆอยู่เลยนะอาตมานี่ตอนเด็กแม่นนะยิงนกเนี่ย พูดถึงความไม่ดีของตัวเองนะทำไมก่อนนี่โอ้ยแม่นจริงๆโยมนะเมื่อ20เมษายนถึง20พฤษภาคมไปปฏิบัติมาไปนั่งปวดขาอยู่ประมาณ7วันปวดขาซ้ายปวดปวดนะนั่งใหม่ๆนี่นะไปกลับมาเจริญกรรมฐานใหม่ๆนึกถึงอะไรโยมรู้ไหมมันปวดอย่างเงี้ยเวทนาแต่มันไม่ใช่ปวดจี๊ดลงไปเนี่ยขามันจะยกขึ้นมาเลยนะมันยกขึ้นมามันแบบมันกระดกขึ้นมาเลยเนี่ยใหม่ๆเนี่ยเราทิ้งไปนานเนี่ยนะไปกำหนดใหม่ๆมันกำหนดไม่ทันโอ้ยทรมานนะปรึกษาพระวิปัสสนาญาณอาจารย์ครับเวทนาเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยนะมันปวดเหลือเกินนะเอาไปออกมาก็ดูได้นะทีนึกถึงอะไรโยมนึกถึงกบกับเฉียดใหญ่โอ้ทำไมเป็นเล็กหน่อยนี่นะไปหน้าเนี่ยแถวนาตะมาจะติดแม่น้ำยังนะหูจักแม่น้ำยังบ่อบานห้อนะแล้วหาดยังไปจะเป็นทรายใช่ไหมทรายมันจะสวยมากแล้วจะมีก้อนดินก้อนหินนี่เต็มเลยแล้วจะมีไม้ต่างๆที่น้ำมันพัดมาแล้วเฉียดมันไหลขึ้นอย่างนี้นะฮะน่ะอาตมาเนี่ยโอ้ไปหาเฉียดกับเอื่อยนี่นะได้เฉียดมาหักขาโปะขาโปะใส่ในของเนี่ยใหญ่โอ้โหพอไปนั่งกรรมพอไปฝึกกรรมฐานท่านเลยโอ้โหเอานะขอบเขียดเด้อที่เคยขามาเอาบุญนะเดี๋ยวสิอุทิศให้เบิดเลยนะเข้ากรรมฐานเท่านี้นะเอาไปเอามาก็ดูได้นะสบายเลยเนี่ยเนี้ยนะก็ถือว่าเราก็นึกถึงเขานะนึกถึงเขาที่เราเคยไปทำกรรมกับเขามาแหมพอเราเกิดทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเลยว่าเอ้ยนะกรรมอะไรเนาะเรามาทำสิ่งเหล่านี้นะเหมือนแต่ก่อนใหม่ๆเนี่ยบวชใหม่ๆประมาณ 2-3 พรรษาอาตมาไปสวดปฏิโมกอยู่นะตั้งใจว่าพรรษา3นี่ให้สวดปฏิโมกให้ได้ก็ไปเรียนปฏิโมกตั้งใจนะท่องนะท่องไปท่องไปนี่มันปวดหัวมากเลยปวดเหมือนใครนี่ไม่เอาค้อนมาทุบหัวเรานั่งสวดปฏิโมกข้อที่1ข้อที่2ไปตั้งแต่สิกขาบทต้นๆจนไปถึงเสขียวัตรสุดท้ายนะพอมันจะใกล้จะจบเนี่ยมันรู้สึกว่ามันปวดแรงขึ้นโยมนั่งไปสวดไปร้องไห้ไปเหมือนเอาค้อนใครเนี่ยเอาค้อนมาทุบหัวเรานึกถึงอย่างใหญ่นึกถึงอีกระป๋อมโอ้ยอาตมานี่บอกตรงเลยฝีมือมากโยมนะเวลายิง พูดแล้วห้ามเหรียญแบบนะ เวลายิงกิ้งก่านี่นะอาตมานี่จะไปอยู่ตรงหน้ามันตรงใกล้ๆไม่ก็ไกลๆก็ยิงได้โยมเนี่ยเวลาไม่มีใบไม้ใช่ไหมเวลากิ้งก่ามันอยู่ข้างบนเนี่ยเราอยู่ข้างล่างเราจะยิงข้างล่างมันจะกระเด็นขึ้นมาเลยโยมเป็นเด็กเนี่ยนะกระเด็นขึ้นปิวขึ้นเอามือจับได้เลยอะแต่ก่อนแม่นขนาดนั้นแต่ก่อนภูมิใจในตัวเองมากนะที่ตัวเองแม่นนะโยมแต่ด้วยความเป็นเด็กเนี่ยเรายิงเขาเนี่ยบางทีเราไม่ได้เอามากินนะเรายิงเล่นๆเรายิงเพื่อความสนุกแล้วบางตัวเนี่ยยิงไปปุ๊บเนี่ยก้อนดินก้อนหินนี่ปักอยู่บนหัวเขาเนี่ยหัวของกิ้งก่านี่มันก็จะติดอยู่กับต้นไม้สักแนวนึกถึงแล้วหัวตะมาแบบโอ้โหเนาะเขาเนี่ยนะด้วยความเป็นเด็กด้วยความไม่รู้ถามว่าไม่รู้ไปทำบาปแล้วบาปไหมบาปบ่อยใหญ่บาปกับบาปน้อยอ้าวโยมรู้กับไม่รู้ไปทำบาปอันไหนบาปกว่ากันเอาใครตอบว่าไม่รู้บาปกว่ายกมือใครตอบว่ารู้บาปกว่ายกมือใครไม่รู้ยกมือ มีช้อยให้เลือกนะโยมยิ่งบางคนเข้าใจว่าอาจารย์ยิ่งโง่นั่นแหละไปเฮ็ดบาปมันเป็นบาปนะจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้นะยิ่งบาป
อุปมาเหมือนอะไรโยมอุปมาเหมือนเวลาที่เราจับก้อนไฟเนี่ยถามว่าเด็กที่เขาไม่รู้ว่าไฟมันร้อนเนี่ยเราไปเขาไปจับเนี่ยเขาไม่รู้ว่าไฟมันร้อนเขากำเลยนะมันร้อนเลยนะไฟเนี่ยนะก้อนขี้ถ่านแดงๆเนี่ยนะถ่านแดงๆเด็กมันไม่รู้ว่าไฟมันร้อนเขากำเลยแต่อย่างพวกเราเนี่ยรู้ไหมว่าไฟมันร้อนรู้เวลาจะจับเนี่ยอุ๊ยจับเอาจับโหหน่อยนะจับไฟปุ๊บมาจับโหหน่อยนะเพื่อที่จะได้จับง่ายๆอุปมาง่ายๆเหมือนกับเราที่เราเวลาที่เราฆ่าสัตว์อ่ะพอออกในปากคอใหญ่มากให้ไม่ออกขาไม่ออกบ่หูไม่ออกหูว่าบาปโอ้ยเนาะสิขาอย่างใดเนาะบุขาเนี่ยสิขาล่องบ่เนาะนะสิเอาไปปล่อยกับยานผีใจพอออกอยู่บ้านเวลาสิขาแต่ละทีก็สัพเพสัตตาสัพเพสัตตาอย่าให้ค่อยบาปเด้ออย่าให้ค่อยบาปเด้อตีโปะตีโปะกว่าจะตายได้เนี่ยเป็น10โปะเลยนะกำลังในการฆ่าเนี่ยมันไม่แรงนะเพราะว่ารู้ไงรู้ว่ามันบาปแต่คนที่ไม่รู้เนี่ยมาต้มสมใส่ปกเทียเดี๋ยวตายจ่อยปากคอเนี่ยกำลังมันแรงมากนะบาปกว่านะฉะนั้นยิ่งไม่รู้นะยิ่งบาปแล้วถ้ายิ่งเป็นสัตว์ใหญ่นะสัตว์ใหญ่นี่ยิ่งหนักเลยยิ่งเป็นคนเนี่ยเป็นคนที่มีคุณกับเรามากๆเนี่ยยิ่งบาปเนี่ยเอ้าเดี๋ยวพระเจ้าสุปปุทธะจะไม่จบนะยายเนาะ เร็วนะเวลานี่อีก10 นาทีนะทีนี้เนี่ยวันที่7นะด้วยแรงกรรมนะด้วยแรงกรรมพระเจ้าสุปปุทธะนี่ก็ลงมาพอลงมาก็มาจะมาจับที่ม้าที่พยศเนี่ยแหละนะจับเอาม้าพอจะมาจับปุ๊บม้ามันก็พยศท่านก็ดึงม้านะสุดท้ายเนี่ยเท้าของท่านนะก็ไปเหยียบเอาที่พื้นแผ่นดินแผ่นดินก็รออยู่แล้วโยมนะแผ่นดินไม่สามารถที่จะรองรับคนชั่วๆอย่างนี้ได้ไปทำกำหนับไปขวางทางพุทธเจ้าไม่เปิดทางให้พระองค์แยกออกแล้วก็สูบท่านลงไปในแผ่นดินนะใครอยากจะตามท่านไปก็ไปโดดเด้อ สนใจบ่ใช่นะแต่อย่างพวกเราเนี่ยโอ้ยนะแผ่นดินนี่นะยินดีต้อนรับเลยนะแผ่นดินนี่ยินดีต้อนรับคนที่มีบุญทุกๆท่านทุกๆคนอันนะอาตมาพูดตรงนี้ให้โยมฟังเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เราเนี่ยรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจของตนเองตามดูตามรู้เขาอยู่ตลอดเราอย่าเบื่อหน่ายในการดูสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเรานะเวลาดูคนอื่นมันชื่นใจนะไปดูอย่างอื่นเนี่ยเวลาดูโน่นดูนี่มันมีความรู้สึกว่ามันเพลินใช่ไหมยายแต่เวลาเราดูตัวเองมันเซ็งเซ็งนะอาจารย์เคยเบิ่งอย่างน้อนั่งไปบุขากระปวดปวดกระสิพิกยานอาจารย์ว่านะกำหนดเขาไปดูก่อนนะเข้าไปกำหนดเขาดูก่อนนะเข้าไปกำหนดดูเขาแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆแล้วก็เข้าไปกำหนดที่ใจนะขัดใจน้อปวดน้อปวดน้อนะถ้าผ่านในเรื่องถ้าเราพยายามปฏิบัติตรงนี้ไปเรื่อยๆนะท่านบอกว่าเรามาสร้างความรู้สึกใหม่ให้เกิดขึ้นในจิตในใจเราความฟุ้งซ่านก็ดีความง่วงก็ดีนะเราเข้าไปกำหนดเขาอยู่ประจำเนี่ยนะเราจะเห็นอะไรดีๆอยู่ในตัวเขาอยู่ในตัวของเราเองนะมีสามเณรอยู่องค์หนึ่งนะไปปฏิบัติด้วยกันเนี่ยนะเล่าตรงนี้ให้โยมฟังอาตมาประทับใจแกมากตัวเล็กๆโยมน่าจะเพิ่งจบป .6 นี่แหละนะไปบวชแต่ตัวเล็กไปปฏิบัติมีอยู่3 4องค์ด้วยกันออกไปแชร์ประสบการณ์แกมาบอกว่าโอ้แกก็เด็กอะนะขนาดผู้เฒ่ายังหนีกลับอะบอกง่ายๆน่ะนะไม่อย่าว่าเลยแม้แต่พระบางทียังไม่อยู่เลยโยมนะเดนตัวเล็กๆอยู่เป็นเดือนน่ะนะพอออกกรรมฐานอาตมาก็ไปอนุโมทนากับเนนน้อยนะก็เลยเออนะเนนนี่เก่งนะอยู่กับกิเลสตัวเองได้วันนั้นออกไปพูดนะแกก็บอกว่าผมนะมาปฏิบัติเนี่ยผมง่วงมากเลยครับอาจารย์นะแล้ววันนั้นเนี่ยผมดูความง่วงไปนะผมรู้สึกว่ามันมีอะไรดำๆเนี่ยมาอยู่ที่ตาผมนะสักพักผมเห็นมันปุ๊บผมก็หลับไปเลยครับคำกระทั้งสลาเลยนะโอ้ยนะเนนนะแต่เขารู้สึกว่านะเขาก็ดูของเขาได้นะก็ดูอยู่จนจบนะโยมเอาไปเดินช้าๆเนี่ยเอาโยมอยู่7 วันบางคนเนี่ยรู้เรื่องเลยนรกมีจริงเลยนะมาอยู่7 วันโอ้ยสิกินก็กินซ่าคอยเคยกินเขาเร็วๆกับว่าให้คอยกินเร็วๆเพิ่นว่าคอยเคยเว้าโทรศัพท์กับว่าให้คอยเว้านะคอยสิไปใส่ขยานอาจารย์เห็นนะกล่องอาจารย์นี่ลูกกระติ๊บเต็มบ้านแล้วตอนนี้นะเห็นไหมโยมคิดเห็นเรามันฉลาดจะตายนะบางทีตื่นขึ้นมาเนี่ยเราบอกตั้งนาฬิกาปลุกไว้นะทำมานาสัญญาอุทานสัญญาในใจไว้ว่าเราจะตื่นตีสี่นะจะตื่นตีสี่นะพอตื่นขึ้นมาปุ๊บโอ้ยขออีกจักน้อยขออีกจักน้อยรับไป6 โมงจ่อยเห็นไหมกิเลสนะโยมกิเลสเรามันฉลาดจะตายนะเวลานั่งไปนั่งไปสังเกตดูนะเวลามันปวดปวดหน่อยมันจะพยายามพลิกละเอาพลิกน้อยพลิกก่อนพลิกก่อนเดี๋ยวมันสิได้บ่ปวดเพิ่นว่าให้สิได้เบิ่งดั่นโดนน่ะนะเสร็จมันทุกรายนะเกือบทุกรายนะไม่ใช่ทุกรายเสร็จนะถ้าเราไม่ดูเขานะฉะนั้นเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ย
เรามาตามดูตามรู้สนใจเอาใจใส่ดูแลตัวเราเองพูดง่ายๆก็คือการที่เราตัวเรามาดูตัวเราแล้วเราจะเห็นอะไรดีๆที่อยู่ในตัวเราเยอะเมื่อเรากำหนดเข้าไปถึงขนาดว่าเอาง่ายๆไม่ต้องถึงขนาดมีญาณ นามรูปปริเฉทญาณหรือญาณต่างๆเกิดขึ้นโยมปฏิบัติปฏิบัติไปนั่งไปแล้วมีปีติมีความสุขเกิดขึ้นเนี่ยนะโยมจะมีความรู้สึกว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยโอ้นะปฏิบัติได้เนาะสามารถที่จะเข้าไปรู้ได้ปฏิบัติได้ด้วยตนเองมีความศรัทธาเลื่อมใสยิ่งขึ้นนะจากที่เคยคิดจะไปทำบาปทำอกุศลเกิดความละอายใจเกิดความเป็นผู้ที่มีหิริมีโอตปะเพิ่มมากขึ้นนะมีความละอายมีความเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็มีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นการเจริญสติปัฏฐานการเจริญภาวนาเนี่ยถึงบอกว่าโอ้มีประโยชน์อย่างมากนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายอย่าเพิ่งเบื่อในการประพฤติปฏิบัติเพราะเราเกิดมามันเหลือน้อยแล้วนะโยมนะชีวิตเรานะมันเหลือน้อยแล้วโอกาสที่เราจะได้มาปฏิบัติเนี่ยมันเหลือน้อยเต็มทนเปรียบเหมือนที่อาตมาพูดบ่อยๆว่าชีวิตของเราเนี่ยเปรียบเหมือนวัวนะวัวที่เขาจูงไปสู่ที่ฆ่านะสมมติว่าที่เชือดวัวอยู่ที่จังหวัดเลยตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าเจริญธรรมตอนนี้ใกล้จะถึงจังหวัดเลยแล้วนะใกล้จะสู่ลงใกล้จะเข้าสู่ลงเชือดแล้ววัวที่เขาลากเกวียนลากของไปเนี่ยโยมเวลาที่เขาลากของไปเนี่ยเขาเห็นตะวันที่มันใกล้จะพบค่ำใกล้จะตกดินเนี่ยวัวจะเร่งฝีเท้าเต็มที่เพื่อที่จะให้ถึงเป้าหมายโดยเร็วชีวิตเราก็เหมือนกันเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วตอนนี้สิ่งที่ปรากฏชัดก็คือสังขารร่างกายที่มันแก่งอมลงทุกวันไม่ใช่แก่งอมลงนี่แก่งอมขึ้นทุกวันนะโยมนะผมที่ไม่เคยงอกตอนนี้มันเริ่มมีสีขาวเริ่มผมงอกแล้วนะฟันที่ไม่เคยหักหลังที่ไม่เคยโก่งกำลังที่เคยมีอยู่ตอนนี้มันลดน้อยถอยลงถ้าเรายังมัวเมาเพลิดเพลินอยู่ในเรื่องของกามคุณอยู่นะในเรื่องของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราอยู่เนี่ยโอกาสที่เราจะประพฤติปฏิบัตินี่ยากมากแต่ถ้าเราปล่อยเราวางเราคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเราน้อมใจเข้ามาเลยนะเราตั้งใจพยายามพิจารณาไว้ว่าแม้กระทั่งร่างกายของเราเนี่ยที่เรารักเขามากๆเราก็ยังไม่สามารถที่จะเอาเขาไปได้เลยนับภาษาอะไรเงินทองทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องใหญ่ๆตัวโตที่เราหาไว้เขาจะไปกับเรายายเป็นเจ้าของปลาอย่างสิเอาปลาอย่างไปสวรรค์นั่นมั้งฮะไปไม่ได้นะนะโยมมีรถคันใหญ่ๆเนี่ยโยมเอาไปสวรรค์ไปด้วยไม่ได้นะฉะนั้นนั่นเนี่ยเมื่อเรานึกถึงสิ่งเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่ปล่อยที่จะวางในแปลงสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เป็นอริยทรัพย์ได้จากที่เป็นคนที่ไม่มีศรัทธาเพิ่มพูนศรัทธาตัวเองด้วยการสดับรับฟังศึกษาเล่าเรียนนะศรัทธาจากเป็นผู้ที่ไม่มีศีลนะทำตัวให้ทำกายวาจาของตัวเองให้เรียบร้อยนะให้มีความสำรวมนะรักษาศีล5ให้หมดจดอยู่ตลอดมีศรัทธามีศีลมีสุตะนะศรัทธาศีลหิริความละอายความเกรงตัวต่อบาปนะหิริโอตปะสุตะการได้ยินได้ฟังแล้วก็จาคะก็คือการสละแบ่งปันสุดท้ายมีสติปัญญาในการเข้าไปรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจตัวเองทำทรัพย์แปลงทรัพย์ภายนอกให้เป็นอริยทรัพย์ก็คือทรัพย์ภายในอาศัยทรัพย์ภายนอกก็คืออาศัยรถอาศัยบ้านอาศัยเงินของเราเพื่อที่จะแปลงสิ่งเหล่านี้ให้เป็นอริยทรัพย์ก็คือทรัพย์อันประเสริฐพระราหุลนิยมนะราหุลกุมารเนี่ยพระนางพิมพายโสธราชี้บอกว่าลูกเจ้าเนี่ยพ่อเจ้าเนี่ยออกบวชนะตอนที่พ่อเจ้าเกิดมาเนี่ยมีขุมทรัพย์เกิดขึ้นพร้อมกับพ่อของเจ้าเจ้าจงไปขอทรัพย์นั้นกับพ่อของเจ้าเถิดราหุลกุมารราหุลกุมารน้อยไปขอทรัพย์กับพ่อของตนเองก็คือพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ตรัสว่าก็คิดอยู่ในพระทัยว่าราหุลกุมารมาขอทรัพย์ที่เป็นโลกิยทรัพย์เราจะไม่ให้ทรัพย์ที่มันเป็นโลกิยทรัพย์เราจะให้โลกุตตรทรัพย์แก่ราหุลกุมารสุดท้ายก็ให้ราหุลกุมารนี่บวชเป็นสามเณรนะเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนานะเห็นไหมโยมเราก็เหมือนกันนะอาตมาเชื่อว่าพวกเราหลายคนเนี่ยนะไม่ลำบากนะมานั่งอยู่อย่างเงี้ยไม่จนหรอกโยมนะอาตมาเชื่อว่าโยมไม่เป็นคนจนเพราะอะไรถ้าไปอินเดียแล้วจะรู้เลยว่าโยมนี่รวยกว่าคนอินเดียเยอะคนลำบากกว่าเรามีตั้งเยอะอย่างน้อยนี่ที่แปลงหลายที่หลายทางบ้านไร่ก็มีบ้านไร่นาสวนต่างๆเราก็มีอยู่แล้วแต่เราจะกล้าแปลงสิ่งเหล่านี้
เป็นอริยทรัพย์ได้หรือเปล่านะเราใช้ทรัพย์ของเราให้เป็นเพื่อที่จะนำสิ่งเหล่านี้นะมาทำประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะฉะนั้นพยายามตั้งใจนะเริ่มต้นจากการที่เรานำตัวเองเข้ามาปฏิบัติฟังก่อนเรียนก่อนเพิ่มพูนศรัทธาเพิ่มพูนศีลเพิ่มพูนสิ่งต่างๆที่มีประโยชน์ให้กับตัวเองนะในเรื่องของโลกนี้เราทำไปแล้วประโยชน์โลกหน้าของเราทิฏฐธรรมมิกถาประโยชน์สัมปรายิกถาประโยชน์ทำประโยชน์โลกนี้แล้วต่อไปณขณะนี้เราทำประโยชน์ในโลกหน้าก็คือการนำตัวเองเข้ามาประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปอย่าเป็นผู้มากน้อยในเรื่องของบุญกุศลให้เป็นผู้มากมากในเรื่องการทำบุญกุศลนะอย่าไปสันโดษนะในเรื่องของบุญกุศลฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนานะครับญาติโยมทุกๆท่านทุกๆคนที่ตั้งใจสดับรับฟังธรรมะอาตมาก็คุ้นคิดอยู่นานนะว่าเวลาที่เรามาวัดป่าจริยธรรมเนี่ยเราจะเอาอะไรมาให้โยมนะก็พยายามเต็มที่ที่จะนำสิ่งที่เป็นสาระสิ่งละอันพันละน้อยนำมาให้เพื่อตอบแทนศรัทธาญาติโยมที่ได้ช่วยกันบำรุงแล้วก็จันลงพระพุทธศาสนาเอาไว้ถึงจะไม่ใช่วัดที่อาตมาอยู่แต่เวลามาที่นี่เมื่อไหร่มันรู้สึกว่ามันก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งของเราเหมือนกันนะก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งของเราที่เราได้มีโอกาสแวะเวียนมาอยู่ประจำฉะนั้นเมื่อมีอะไรดีๆแล้วก็อยากจะนำมาบอกมาสอนแล้วก็มาให้กำลังใจกับญาติโยมทุกๆท่านทุกๆคนในการที่พวกเราสร้างกำลังใจพวกเราในการที่พวกเรามาปฏิบัติทำให้มีกำลังใจในการปฏิบัติยิ่งขึ้นไปเพื่อความผาสุกในชีวิตของเราแล้วก็เราจะได้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนะท้ายที่สุดในการแสดงธรรมในบ่ายวันนี้อาตมาก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์จงมาตามอภิบาลรักษาญาติโยมทุกท่านทุกคนนะให้เป็นผู้ที่มีความสุขยิ่งขึ้นไปขอความปรารถนาที่ท่านทั้งหลายปรารถนาแล้วที่เป็นไปโดยชอบที่ประกอบไปด้วยธรรมแล้วไซขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายจงพันสำเร็จขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่ปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัตถวะอันตรายทั้งหลายทั้งปวงสุขีตาโหตะขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขทีฆายุกาโหตะขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีอายุยืนยาวนานสัพพทุกขาปมุจจะทะขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญธรรมสาธุสาธุสา